สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอมารีวิวงานทีเวฟจากปฏิรูปสู่ปฏิบัติการศึกษาไทยสู่ระดับโลกนะครับผมในงานเนี่ยก็จะมีการจัดวางมีซุ้มอาหารนะครับแล้วก็มีเชิญสื่อมากมายเข้ามาในงานนี้นะครับเราก็ได้เก็บบรรยากาศมาให้พวกเรากันดูกันทั้งนั้นเลยนะครับผมว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตามาเพื่อการศึกษาไทยนะครับผมแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัตินะครับจะเป็นสถานที่นะครับที่ทุกคนเขาก็มาลงทะเบียนก่อนแล้วก็มีแบ็กดรอปนะครับอันนี้ก็จะเห็นพี่เอเนี่ยถ่ายรูปอยู่นะครับผมแล้วก็มีป้ายตั้งอยู่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแพนเนลจากใครกันบ้างนะครับผมโดยที่เรามีคุณกวางเป็นพิธีกรนะครับคุณกวางก็แนะนำนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครพูดบ้างแล้วก็แบ่งช่วงนะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมโดยคุณกวางเนี่ยก็ได้เชิญคุณหญิงกระยาโสพลพาณิชย์นะครับขึ้นเป็นคนกล่าวเปิดงานคุณหญิงบอกว่าโลกนี้ผันผวนมากเป็นบูก้าเวิลด์นะครับจึงจำเป็นต้องเอาโคดดิ้งเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะมีงานทำก่อนที่จะจบได้นะครับผมส่วนท่านหนึ่งคุณโอชวินนะครับจากฟิวเจอร์สกิลนะครับได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเพื่อให้เงินเดือนขึ้นอาชีพที่จะโตก็คือเป็น AI Finance AR VR จำเป็นต้องเอา Innovation เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้เราจะได้รู้เกี่ยวกับว่า Individual ของเราเนี่ยเราชอบอะไรนะครับแล้วจำเป็นจะต้องใช้ Data แล้วก็เอาเพื่อที่จะพัฒนา High Skill ในอนาคตนะครับโดยสมัยก่อนนะครับเราจะจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบ T-shape นะครับคือทั้งรู้ทั้งกว้างและลึกแต่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องเอาเรื่องเกี่ยวกับ Thinking เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็leadership เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนางานได้ดีขึ้นนะครับผมอีกส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณวัฒนยานะครับจากเต่าบินนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องการศึกษาที่ people will have multiple career path นะครับคือคนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนงานได้เยอะในอนาคตนะครับซึ่งการเปลี่ยนสายงานเนี่ยค่อนข้างยากมากจากที่คุณวัฒนยาเองเนี่ยตกงานประมาณ2ปีเพราะเกิดจากการเปลี่ยนสายงานในต่างประเทศในการเลือกสายอาชีพจากการเรียนนั้นจะเลือกที่ตอนที่อายุมากกว่านะครับแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยการเลือกสายงานนะครับเราเลือกสายงานตอนประมาณช่วงอายุ15และก็คือเลือกเมเจอร์นะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรที่ได้มากมายกว่านั้นนะครับผมจึงจำเป็นจะต้องว่ามีทั้งเมเจอร์และไมเนอร์เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ทำอะไรที่หลากหลายแล้วก็เลือกสายงานได้ทั้งสองสายนะครับโดยสิ่งที่คุณวัฒนยาได้แนะนำนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำอินเทิร์นชิพเนี่ยจะช่วยให้การเข้าใจเรื่องงานเรียนรู้ได้งานได้สละสลวยและดีขึ้นนะครับโดยเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถทำงานได้ตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมาไฮสคูลนะครับหรือว่าในช่วงของม.ปลายนั่นเองนะครับผมมาถึงส่วนของดร. เอนะครับดร. เอเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องว่าสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมนะครับเป็นที่เป็นพีระมิดเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคว่ำแล้วนะครับหรือเป็นพีระมิดคว่ำด้วยสภาพของสังคมไทยนะครับที่มีอายุหรือผู้สูงอายุเยอะนะครับแล้วก็มีจำนวนเด็กเนี่ยน้อยจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มความแข็งแกร่งความสามารถของเด็กเนี่ยสกิลให้มันมีสูงขึ้นนะครับเพื่อต้องการพัฒนาทักษะของเด็กเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับนะครับรองรับจากสังคมสูงวัยเด็กจะต้องแข็งแรงเด็กก็ต้องมีสกิลที่สูงขึ้นทักษะที่สูงขึ้นนะครับในช่วงของแพนเนลนั่นเองนะครับแพนเนลเนี่ยก็จะมีคุณวิทยากรนะครับคุณวราทิพย์ฉิมมณีนะครับดร.เอนะครับที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ดร.เอกกรินนะครับผมดร.นิพัฒนะครับแล้วก็คุณหนุ่ยพงสุขนะครับโดยที่คุณหนุ่ยพงสุขเนี่ยจะได้พูดสรุปรวมไว้ว่าคือ1การเรียนต้องสนุกนะครับแล้วจำเป็นต้องตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกนะครับผมอันที่2คือประเทศไทยเนี่ยยังขาดพวกโปรแกรมเมอร์นะครับเราจะมีพวกดีไซเนอร์หรือทำพรีเซนเทชันมากนะครับผมแต่เรายังขาดฝีมือทักษะทางด้านโปรแกรมเมอร์นะครับอันที่3นะครับเราเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วนะครับหรืออาจจะต้องถึงขั้นที่เราอาจจะต้องหยุดเรียนเลยนะครับ1ปีเพื่อที่จะมารีบอร์นกันใหม่แก้ไขปัญหากันใหม่แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมโดยในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะให้เด็กเนี่ยไปหาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับมากขึ้นผู้ใหญ่ต้องคุยกันนะครับ
ส่วนดร.เอ้นะครับดร.เอ้ได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องจำเป็นต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยครับหรือกระตุกให้ทุกคนนะครับมาหันสนใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากระตุกให้มากที่สุดให้ทุกคนกระตุกกันนะครับเพื่อเราจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะสกิลนะครับของเด็กๆเนี่ยโดยจำเป็นจะต้องให้เข้ามหาลัยให้ได้มากที่สุดทักเทียมกับเกาหลีนะครับเพราะว่าโรงผลิตทักษะเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยซะส่วนใหญ่นะครับจึงจำเป็นจะต้องผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุดนะครับโดยจะต้องตัดพวกวิชาที่ไม่ทันสมัยออกแล้วต้องเพิ่มหรือพัฒนาทักษะแรงงานที่มีทักษะเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมส่วนอาจารย์เอกรินนะครับได้พูดถึงเรื่องระบบราชการไทยที่มีข้อจำกัดค่อนข้างสูงนะครับผมระบบการศึกษามันค่อนข้างช้าแล้วจะติดอยู่กับวิชาเก่าๆที่มีคนเก่าๆไม่ต้องการให้ยกเลิกวิชานั้นออกไปนะครับครูเนี่ยอาจจะยังติดกับตัวมาตรฐานคือฟิกไปอยู่กับตัวมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานมาแบบไหนก็เอาแบบนั้นและไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพราะว่ากลัวว่าจะผิดแปลกไปจากมาตรฐานนะครับผมส่วนตัวข้อสอบเองเนี่ยในการเข้าระดับมหาวิทยาลัยหรือข้อสอบพาสชั้นเองค่อนข้างยากทั้งที่หนังสือเรียนเนี่ยมันมีความสนุกสนานมากๆเลยนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าเราเนี่ยไปทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายนะครับส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะบอกว่าวิชาสังคมจะเป็นวิชาที่ยากกว่านะครับผมจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับหรือแก้เรื่อง mindset เรื่องพวกนี้ให้สูงขึ้นนะครับมาพูดถึงดร.นิพัทรนะครับดร.นิพัทรได้พูดถึงเรื่องว่าการที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความจำเป็นและสำคัญค่อนข้างมากนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้เข้ามาจัดการทั้งโรงเรียนจัดการทั้งเด็กได้การทำงานได้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดร.นิพัทรได้บอกไว้ว่าในหลายๆประเทศเองเนี่ยก็มีการที่จะให้พวกสวัสดิการเกี่ยวกับการเข้ามหาลัยก็คือเป็นสวัสดิการของรัฐเลยนะครับว่าให้เด็กสามารถเข้ามหาเรียนในมหาลัยได้ฟรีเลยจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับเราจำเป็นจะต้องเป็นคนทำงานเก่งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการทำข้อสอบเก่งเดียวแต่จำเป็นจะต้องทำงานเก่งนะครับตรงจุดนี้เนี่ยการศึกษาไทยจะต้องเข้ามาตอบโจทย์เรื่องการทำงานในอนาคตได้ค่อนข้างดีนะครับผมสิ่งสุดท้ายที่ผมได้ทิ้งท้ายไปในงานนี้นะครับผมก็คือผมทิ้งคำถามไว้ให้ทั้งแพนเนลและทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเด็กไทยในระดับมัธยมปลายที่สายตาเขาขาดความหวังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับผมในฐานะที่เป็นทั้งอาจารย์พิเศษทั้งพิเศษในมัธยมแล้วก็พิเศษในมหาลัยครับก็เลยอยากจะฝากไว้นิดนึงครับก็คือตอนที่ไปสอนน้องๆมัธยมอ่ะสิ่งที่ผมเห็นนะตอนนี้ครับสายตาเขาค่อนข้างว่างเปล่าตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าระบบของมัธยมปลายไม่ได้ดึงเด็กเข้ามาหาเรามากพอมันก็จะมีเด็กที่เขามีความสามารถนะครับเขาก็สามารถที่สอบแล้วก็หลุดพ้นจากไฮสคูลไปเลยหรือถ้าเขาแบบว่าไม่มีความสามารถหรือว่าเขารู้สึกว่าโรงเรียนน่าเบื่อมากเขาก็หลุดจากระบบคือไม่มาหรือโดดเรียนคราวนี้เองเนี่ยผมอาจจะขอฝากไว้นิดนึงในฐานะที่เป็นคุณครูครับแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็อยู่ในภาคเอกชนด้วยครับสิ่งแรกเนี่ยก็คืออยากจะให้โรงเรียนเนี่ยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดึงดูดเพราะตอนนี้นะครับเราแข่งขันกับอะไรแข่งขันกับ YouTube แข่งขันกับโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับแล้วเราต้องดึงดูดแล้วยิ่งเราต้องแข่งขันกับคล้ายๆกับว่าเราโรงเรียนเองต้องเป็นนักการตลาดคือครูต้องดึงคนเข้ามาเพื่อให้เกิดการ learning environment ที่ดีแล้วก็นักเรียนจะได้เข้ามาหาเราได้มากขึ้นแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าการเข้ามาแล้วไม่เสียเวลาเขาเพราะว่าปัจจุบันนะฮะน้องๆที่ผมสอนซะส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิด beyond มากแล้วคือถ้าคนที่คิด beyond เขาคิด beyond เลยเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันมานั่งเรียนที่เนี่ยน่าเบื่อเสียเวลาทำมากินเสียเวลาที่ต้องการเรียนรู้หรือถามน้องๆนะตรงนี้ก็ได้นะครับดูว่าจริงๆระบบไฮสคูลของเราเนี่ยมันมีจุดไหนที่ดึงดูดเขาได้บ้างเริ่มต้นผมอาจจะขอแนะนำว่าเริ่มคลายกฎบางอย่างที่มันไม่จำเป็น
ทิ้งมันไปปฏิเสธบ้างปฏิเสธบ้างครับปฏิเสธบ้างอย่างเช่นเรื่องผมการแต่งตัวแล้วแต่บริบทของสถานที่เขตภูมิภาคอันนี้ตกลงกันเองได้นะครับอันนี้ผมเสริมแทนที่จะไปบอกว่าผมสั้นผมยาวไปส่งเสริมเรื่องสะอาดดีไหมใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ไปนั่งแบบมันต้องกี่เซนกี่หูติ่งมาสะอาดดีกว่าใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ mental health ด้วยคือตอนนี้น้องๆหลายคนในไฮสคูลหรือระดับม.ปลายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ที่จัดการตัวเองไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่สังคมได้เป็นบางครั้งเพราะว่าด้วยความกดดันด้านเทคโนโลยีบ้างสังคมบูลลี่บ้างแล้วก็เพรสเชอร์จากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเด็กที่หลุดออกมาจากไฮสคูลไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้ดีพอบางคนเข้าไปอยู่ได้แต่ก็เครียดทำงานไม่ได้สักปี2ปีก็ต้องหลุดออกจากระบบละทำให้ตลาดแรงงานเรามีปัญหาหรือบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาละไม่อยากอยู่ละคิดสั้นซึ่งตอนนี้เลทก็สูงขึ้นด้วยช่วงนี้ก็เลยอาจจะอยากฝากเริ่มต้นจุดแรกที่วันนี้จากปฏิรูปสู่ปฏิบัติวันนี้ขอเริ่มคลายกฎบางอย่างให้ครูให้นักเรียนแล้วกลับมาโฟกัสที่นักเรียนในระบบของตัวไฮสคูลครับให้เขาสามารถมีลมหายใจสร้างครีเอทิวิตี้สร้างตัวตนสร้างความชัดเจนในตัวเองได้ด้วยครับอันนี้อาจจะขอฝากเรื่องการคลายกดนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยยังเป็นมุมที่เรายังไม่ได้พูดเลยนะคำฝาก5นาทีสุดท้ายเนี่ยเหมาะกับการไปเขียนสรุปงานนี้ทั้งหมดเลยนะดีมากๆอาจารย์ก็อยู่หน้างานเพราะมันมีในมุมจิตวิทยาของเด็กด้วยต้องเข้าใจในมุมนี้มัวแต่ออกแบบหลักสูตรกันไปแต่ไม่เข้าใจความเป็นตัวเด็กไม่ช่วยเขาให้เข้าใจตัวเองอย่างไรนะครับวันนี้